จะเกิดอะไรขึ้นหากหญิงสาวตาบอดต้องมาอยู่กับไอ้โรคจิตที่แอบมาอยู่ในบ้านของเธอเป็นเวลา3วันเธอจะเอาตัวรอดได้ยังไงขมีขมันบันเทิงเสนอแอบ72ชั่วโมงและนี่เป็นเรื่องของสาวสวยไร้เดียงสาคนหนึ่งที่เธอได้รักษาตัวและทำให้เธอต้องมีอาการข้างเคียงก็คือว่าตาของเธอเนี่ยจะมองไม่เห็นเป็นเวลาประมาณ72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันซึ่งเธอก็อยู่กับสามีซึ่งเป็นหมอโรคหัวใจเป็นเศรษฐีและทั้งคู่ก็ได้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ซึ่งบ้านหลังเนี้ยเธออยู่กับสามีแค่2คนแล้วก็มีสาวใช้อีก1คนตัวสาวใช้เนี่ยมีตำรวจหนุ่มมาติดพันโดยประมาณว่าแบบว่าจะชวนไปดูคอนเสิร์ตนัดวันกันไว้ซะดิบดีเลยตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะชวนเธอไปดูคอนเสิร์ตนะไอ้สาวใช้ก็ได้จ้ะได้จ้ะเธอช่วยเอาฟิล์มของคุณนายไปล้างให้ฉันหน่อยสิฝากตำรวจไปล้างให้แล้วหนังก็เล่าต่อว่าตัวสามีของนางเอกเนี่ยมีธุระด่วนต้องไปสัมมนาที่หมาเก๊าเป็นเวลาประมาณ2วันก็จะฝากเธอให้อยู่ให้สาวใช้ดูแลหลังจากที่สามีไปปล่อยเธอให้อยู่กับสาวใช้1คนหมาอีก1ตัวอยู่ๆสาวใช้เนี่ยประมาณว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดประมาณว่ายาหมดต้องออกไปซื้อยาพ่นก็เลยต้องปล่อยให้เธออยู่บ้านคนเดียวสักพักหนึ่งระหว่างที่เธออยู่บ้านคนเดียวเธอก็แบบเหมือนเบื่อๆเนาะเธอก็เลยไปนั่งเล่นที่สวนกับหมาขณะที่เธออยู่บ้านลำพังกำลังเล่นกับหมาหน้าบ้านเนี่ยอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งประมาณว่าแบบว่าเดินเข้ามาในตรงบริเวณหน้าบ้านแล้วก็แบบว่าเหมือนเข้ามาเล่นกับหมาของเธออะไรเงี้ยทั้งสองคนเนี่ยก็เลยได้คุยกันแล้วบอกว่าประมาณว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยประถมของสามีคุณแล้วก็สามีคุณเนี่ยเคยช่วยรักษาโรคหัวใจให้เมียผมด้วยผมก็เลยแวะมาเยี่ยมเอาดอกไม้มาฝากเธอก็บอกว่าอ๋อสามีของฉันไม่อยู่หรอกตอนนี้เขาไปหมาเก๊าไปสัมมนาทั้งคู่ก็เลยพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอ้หมอเนี่ยก็ได้รู้ว่าตาของเธอเนี่ยมองไม่เห็นอยู่หมอเนี่ยก็เลยอาสาพาพยุงเดินเข้าบ้านไอ้ตันเนี่ยก็เลยได้เดินเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วสักพักไอ้หมอนี่ก็แบบยังไม่ได้อะไรก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอตัวก่อนละกันในเมื่อสามีคุณไม่อยู่ไว้ผมจะแวะมาเยี่ยมใหม่นะก็เดินออกไปพอมาช่วงเย็นๆเนี่ยปรากฏว่าสาวใช้เนี่ยก็ยังไม่กลับมาสักทีแถมฝนก็ตกอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงกดกิ่งติ้งตองเธอก็ไปเปิดประตูคิดว่าสาวใช้กลับมาแล้วเมย์กลับมาแล้วเหรอปรากฏว่าไม่ใช่เมย์แต่เป็นผู้ชายลึกลับคนนั้นคนเดิมกลับมาบอกว่าผมติดฝนหารถกลับไม่ได้ขอผมเข้าไปหลบฝนที่บ้านหน่อยได้ไหมเธอก็ให้เขาเข้ามาหลบฝนอยู่ที่บ้านเขาก็บอกว่าขอเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างเนื้อล้างตัวหน่อยในระหว่างช็อตที่ชายหนุ่มเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวเนี่ยเราก็เริ่มเห็นไอ้ชายหนุ่มคนนี้มันเริ่มแบบว่ามีความไม่ปกติบางอย่างมันเริ่มแบบมาไม่ธรรมดาหลังจากล้างเนื้อล้างตัวเสร็จเนี่ยเธอก็เอาอาหารมาให้เขากินก็เริ่มเห็นอาการกิริยาแปลกๆเช่นแบบมันกินแบบมุมมาแบบตะกะตะกามเสียงดังคือเธอรู้จากการฟังเสียงกินเนาะเขาบอกเสียงกินของคุณนี่ตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณแบบว่าดูไม่เป็นผู้ดีดูไม่น่าจะเป็นเพื่อนกับสามีของเธอซึ่งดูเป็นคนสุภาพอ่อนโยนและที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันถอดกางเกงแก้ผ้าเดินอยู่ในบ้านของเธอเพราะว่าเธอมองไม่เห็นมันก็บอกว่าตัวผมเปียกไปหมดเลยขอผมเปลี่ยนเสื้อยืมเสื้อสามีคุณใส่หน่อยได้ไหมไอ้ผู้หญิงมันก็ไร้เดียงสาก็ใจดีก็บอกว่าก็ได้เลยก็ปล่อยให้ตาเนี่ยมันเดินเข้ามาในห้องสามีแล้วก็เดินเลือกเสื้อผ้าเราก็จะให้เริ่มเห็นความไม่ปกติของมันเช่นมันแบบว่ามีความแบบกักขระแบบว่าขึ้นไปกระโดดบนเตียงเขานอนเอาของกินอะไรมันขึ้นมากินบนเตียงกระโดดโลดเต้นบนเตียงอย่างสะใจตัดไม้ทีพอหลังจากเปลี่ยนเสื้อเสร็จปุ๊บมันก็ลงมาคุยกับนางเอกคุยกันไปคุยกันมานางเอกก็ไปชวนถามถึงเรื่องเมียมันว่าเมียมันเป็นยังไงไอ้ชายคนนี้มันก็เล่าประมาณว่าเมียมันมันโดนเมียทิ้งไปเมียมันไม่เข้าใจมันแล้วก็มันก็เริ่มแบบแสดงความเก็บกดความอัดอั้นแบบว่าไม่เข้าใจเลยทำเมียของผมผมทำอะไรผิดถึงต้องทิ้งผมไปโน่นนี่นั่นจนแบบเริ่มแบบว่าเหมือนอาการเก็บกดจนผู้หญิงนางเอกของเราก็รู้สึกว่าไอ้ตานี้มันน่ากลัวว่ะเริ่มไม่ปกติสักพักฝนเริ่มหยุดไอ้ผู้ชายคนนี้บอกเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนละกันฝนหยุดแล้วผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินออกไปเองได้นางเอกก็ได้ยินเสียงปิดประตูประมาณว่ามันคงกลับไปแล้วล่ะนางเอกของเราก็เลยขึ้นไปอาบน้ำระหว่างที่อาบน้ำอยู่นั้นเธอก็จะหยิบสบู่ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นมันก็ทำให้เธอหยิบสบู่แล้วก็เผลอทำตกตอนนี้เธอกำลังก้มคลำหาสบู่ปรากฏว่าไอ้โรคจิตคนเนี้ยมันมาแอบอยู่ข้างหลังเธอแล้วมันก็พยายามจะลวนลามเธอแบบประมาณแบบทำมือทำไม้เหมือนจะลูบจะคลำเธอแต่ว่าไม่ให้มือมันโดนตัวเพื่อไม่ให้เธอรู้ สุดท้ายตาหน้าน่ะมันก็อดใจไม่ไหวในความหื่นของมันอ่ะมันก็แกล้งเธอโดยการพ่นน้ำใส่คอเธอนางเอกของเราก็ตกใจวีดวายกรีดกราดและตาหน้าน่ะก็หายตัวไปจากห้องน้ำนางเอกของเรากลัวมากเลยด้วยความใสก็เลยคว้าที่ขัดส้วมถือเป็นอาวุธป้องกันตัวเดินออกมาจากห้องน้ำปรากฏว่าอยู่ๆก็เจอไอ้โรคจิตเนี่ยวิ่งมาโวกเวกวายๆว่าเหมือนคุณเห็นไอ้ผู้ชายแปลกหน้ามันวิ่งหนีผ่านมาทางนี้ไหมเนี่ยมันแอบหนีเข้ามาในบ้านคุณเนี่ยผมมาสู้กับมันอยู่มันไม่รู้หนีไปไหนเดี๋ยวขอวิ่งไปหามันก่อนนะไอ้โรคจิตเนี่ยก็วิ่งทำมันวิ่งไปวิ่งมาให้มันเหมือนมีเสียงอึกกระทึกคือโคมเหมือนกับว่ามันกำลังต่อสู้กับผู้ร้ายอยู่แต่จริงๆแล้วไม่มีใครมีแต่มันนี่แหละสักพักหนึ่งมันก็หลอกนางเอกว่าเนี่ยผมจัดการไล่มันหนีไปละคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะอยู่คุ้มครองคุณเองคืนนี้แล้วมันก็เอานมให้นางเอกดื่มโดยนมของมันอะวางยานอนหลับเอาไว้แล้วก็ส่งนางเอกขึ้นนอนระหว่างที่นางเอกอยู่ในห้องนอนนางเอกก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเธอก็เลยจะพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อกะว่าจะแจ้งความแต่ปรากฏว่าสายโทรศัพท์มันโดนตัดขาดทันทีที่เธอรู้ว่าสายโทรศัพท์ถูกตัดขาดฤทธิ์ยานอนหลับก็ทำงานทำให้เธอสลบฟุบหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไอ้โรคจิตเนี่ยก็ทำอาหารให้เธอกินนะบอกไม่เป็นไรนะผมจะอยู่ดูแลคุณเองระหว่างที่สามีของคุณไม่อยู่ไปมาเก๊าเนี่ยเธอก็บอกว่านี่คุณฉันไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะคุณช่วยโทรแจ้งตำรวจให้ฉันหน่อยสิไอ้โรคจิตก็ได้มันก็เดินไปแกล้งคุยโทรศัพท์แจ้งตำรวจคุยเป็นตุเป็นตะเลยทีเนี้ยมันก็เลยโป๊ะแตกนางเอกก็เลยจับพิรุธได้ว่าเฮ้ยโทรศัพท์สายถูกตัดอ่ะแล้วคุณโทรติดได้ไงทีนี้ไอ้โรคจิตก็เลยเฉลยความจริงว่าผมอ่ะแอบเฝ้ามองครอบครัวคุณมาสักพักแล้วและผมรู้ว่าผัวคุณจะไม่อยู่อีก2วันคุณหนีไปไหนไม่รอดหรอกส่วนสาวใช้ของคุณน่ะผมก็จัดการขังไว้ท้ายรถเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยคุณเนี่ยอยู่ในกำมือผมซึ่งต่อมาไอ้โรคจิตเนี่ยก็ย่ำยีจิตใจของเธอสารพัดแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าข่มขืนอะไรนะมันเหมือนมันทรมานทางจิตใจนางเอกไปเรื่อยๆ อย่างเช่นฆ่าหมาของนางเอกแล้วเอามาทำอาหารบังคับให้นางเอกกินจนนางเอกเนี่ยทนไม่ไหวต่อมานางเอกก็เลยพยายามจะหนีสารพัดเลยโดยหลอกไอ้โรคจิตว่าเฮ้ยตัวเองเป็นหอบหืดแล้วก็ต้องให้ไอ้โรคจิตเนี่ยไปช่วยซื้อยาให้หน่อยเพราะยาหมดไอ้โรคจิตก็เลยต้องแบบว่าปิดประตูขังนางเอกไว้เนาะแล้วก็เลยแบบออกไปซื้อยาให้ซึ่งหลังจากที่ไอ้โรคจิตขับรถไปซื้อยาเธอก็พยายามจะหนีออกมาเพื่อหากุญแจหนีออกไปเนาะแต่ปรากฏว่ากุญแจเนี่ยมันโดนไอ้โรคจิตหักทิ้งหมดเลยโทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้จนสุดท้ายไอ้โรคจิตกลับมาแล้วก็รู้ความจริงว่ามันโดนหลอกแท้จริงแล้วเป็นใบสั่งยาหอบหืดของสาวใช้มันก็โมโหนางเอกมากแล้วก็ระบายโทสะใส่นางเอกแล้วก็บอกที่มันเข้ามาที่เนี่ยเพราะมันต้องการจะล้างแค้นสามีของนางเอกซึ่งแอบไปมีอะไรกับเมียของมันซึ่งเมียของมันเป็นคนไข้โรคหัวใจผัวของเธอเนี่ยแอบมีชู้กับเมียของมันอยู่2ปีแต่มันก็อดทนยอมให้2คนเนี่ยเป็นชู้กันแอบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพื่อที่ว่าหวังผัวของนางเอกเนี่ยจะรักษาเมียมันให้หายแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเมียมันก็ต้องมาตายเพราะว่าผัวของนางเอกน่ะไปหลอกเมียมันว่าจะให้ยารักษาแต่สุดท้ายแล้วให้แต่วิตามินราคาถูกโดยหลอกก็เป็นยามันเลยมาเพื่อล้างแค้นสามีของเธอโดยการที่จะข่มขืนเธอเพียงแต่ว่ามันยังไม่ทำตอนนี้เพราะมันจะรอให้เธอทรมานสุดๆแล้วค่อยจัดการทีเดียวตกค่ำระหว่างที่มันออกไปชิวๆอยู่หน้าบ้านนั่นเองปรากฏว่ามีโจรคนหนึ่งแอบเข้ามาในบ้านและโจรคนนั้นก็เห็นนางเอกเข้าจึงหวังจะปั้มนางเอกเลยจับนางเอกมัดกับเตียงระหว่างที่มันคิดว่ามันโชคดีจะได้ป้าบนางเอกมันก็ดันโชคร้ายมาเจอไอ้โรคจิตจัดการเขาซะก่อนโดยการฆ่าทิ้งอย่างสยดสยองหลังจากที่จัดการเก็บไอ้โจรกระจอกอยู่ๆก็มีเสียงกดกิ่งปิ้งปองไอ้โรคจิตจึงลงไปดูปรากฏว่าเป็นตำรวจแฟนของสาวใช้มาตามหาคุณเห็นแฟนผมบ้างไหมเธอหายตัวไปเลยเรานัดกันจะไปดูคอนเสิร์ตผมมันไม่รู้เลยเขาไปอยู่ไหนไอ้โรคจิตก็คุยกับตำรวจอยู่นาน2นานตำรวจก็นึกว่าไอ้โรคจิตคือหมอเจ้าของบ้านคือผัวนางเอกซึ่งเป็นเจ้านายของสาวใช้ไอ้โรคจิตก็คุยกันอยู่นานเลยซึ่งจังหวะเนี่ยทำให้นางเอกของเราซึ่งถูกมัดอยู่เนี่ยค่อยๆกระดึบหนีมาจากประตูด้านหลังแล้วไปโผล่ประตูหลังบ้านตรงครัวซึ่งระหว่างเนี่ยนางเอกก็พยายามใช้วิธีสารพัดจากห้องครัวเอามือที่ถูกเชือกมัดถูกกับของมีคมจนดิ้นหลุดออกมาได้ซึ่งระหว่างเนี่ยตาของนางเอกค่อยๆกลับมาดีขึ้นแต่ยังไม่ 100% เริ่มเห็นบ้างลางๆทำให้เธอสามารถวิ่งหนีออกมาจากบ้านได้ระหว่างนี้หลังจากที่ไอ้โรคจิตได้ไปส่งตำรวจขึ้นรถกลับมาอีกทีปรากฏว่านางเอกไม่อยู่แล้วมันจึงได้ออกไล่ล่านางเอกตัดมาที่นางเอกซึ่งกำลังหลบตามพงหญ้าเธอก็เริ่มเห็นไฟหลีๆมาเป็นเหมือนรถขับผ่านมาเธอก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้ขึ้นไปบนรถคันนั้น แต่ปรากฏว่าคนบนรถเนี่ยก็คือไอ้โรคจิตนั่นแหละกลับมาที่ตำรวจซึ่งกำลังจะกลับบ้านตำรวจก็ประมาณว่าอารมณ์เหมือนแบบเอารูปที่แฟนตัวเองฝากไปล้างมาลองเปิดดูปรากฏว่ารูปที่เอาไปล้างเนี่ยไอ้รูปเจ้าของบ้านที่เห็นในรูปแบบมันไม่เหมือนกับเจ้าของบ้านที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นี่หว่าก็เลยเริ่มแบบมันเริ่มมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลแล้วเขาจึงตรงกลับไปที่บ้านและเมื่อตำรวจบุกกลับไปที่บ้านนั้นเขาก็ได้เจอนางเอกที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ำและขณะที่กำลังจะช่วยเธอเขาก็ไม่รู้เลยว่าไอ้โรคจิตได้มาดักอยู่ข้างหลังเขาและจัดการเชือดเขาตายอย่างทารุณและแย่งปืนมาเป็นของตัวเองหลังจากที่ไอ้โรคจิตมีปืนเป็นของตัวเองมันก็ได้ข่มขู่นางเอกให้ไปที่โซฟาแล้วก็หมายจะข่มขืนนางเอกให้นางเอกยอมมีอะไรด้วยนางเอกที่ตาเริ่มจะมองเห็นอะไรบ้างแล้วแต่ว่าไอ้โรคจิตไม่รู้แกล้งทำเป็นสมยอมเพื่อให้ไอ้โรคจิตมันตายใจและวางปืนในขณะที่ไอ้โรคจิตมันก็กำลังจะแบบเคลิบเคลิ้มไปกับบทรักของนางเอกเนี่ยนางเอกก็พยายามจะเอื้อมมือไปหยิบปืนขณะที่นางเอกมือกำลังจะเอื้อมไปหยิบปืนกำลังจะถึงละปรากฏหัวนางเอกกลับมาพอดีไอ้โรคจิตตกใจเฮ้ยหัวนางเอกก็ตกใจเฮ้ยมึงมีชู้กันเหรอวะแม่งก็เลยจับไอ้โรคจิตไปกระทืบสักพักก็หันกลับมาด่าเมียเนี่ยเธอมีชู้ได้ไงฉันไม่อยู่บ้านแค่ไม่กี่วันไอ้นางเอกก็ไม่ใช่ยังจะเถียงอีกขณะที่ผัวมันกำลังไฟแลบด่าเมียมันเนี่ยปั้งเขาก็โดนไอ้โรคจิตหยิบปืนมายิงทีนี้เกมพลิกไอ้โรคจิตก็ถือปืนขึ้นมาแล้วก็ไล่กระหน่ำอัดหัวนางเอกพร้อมกับให้สารภาพว่าแกมีชู้กับแฟนฉันแกจำได้ไหมตอนแรกไอ้ผัวนางเอกก็ไม่ยอมรับสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้ยาปลอมแต่ว่าเธอไม่มีตังค์นี่แล้วฉันจะจ่ายยาให้ได้ไงแกทำอย่างนี้ได้ยังไงไอ้โรคจิตก็ปืนฟาดหน้าหมอกระหน่ำด้วยความแค้นในขณะที่ไอ้โรคจิตกำลังอัดหมออยู่เนี่ยตาของนายก็เริ่มเห็นได้ลางๆก็เอาคว้าเอาแท่งเหล็กขึ้นมาฟาดไอ้โรคจิตแต่ก็สู้มันไม่ได้นางเอกก็เลยต้องรีบวิ่งหนีไปหลบชักพักอยู่ๆไฟดับซึ่งไอ้โรคจิตก็เลยเบนเข็มมาตามล่านางเอกระหว่างเนี่ยนางเอกตาเริ่มจะค่อยๆเห็นแล้วก็เริ่มแบบว่าพยายามจะหยิบหาของต่างๆภายในบ้านเหมือนมาทำเป็นอาวุธเหมือนอารมณ์แบบกูเตรียมไฟกับมึงเพราะตอนเนี้ยมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าไฟดับเช่นการเอาตะปูโรยไปที่พื้นเพื่อให้โรคจิตเดินมาแล้วมีเสียงทำให้เธอรู้ว่าไอ้โรคจิตอยู่ตรงไหนโดยแมตช์แรกเนี่ยเธอจัดการไอ้โรคจิตโดยการที่พลอยโรคจิตย่องเข้ามาเธอก็พ่นสเปรย์ไฟใส่โรคจิตหน้าไหม้หน้าเละไปซีกหนึ่งสักพักสเปรย์แม่งหมดเธอก็ต้องรีบวิ่งหนีไปเปิดตู้เย็นเพื่อคว้าอาวุธชิ้นที่2นั่นก็คือขนมปังฝรั่งเศสสุดแข็งแกร่งที่แช่ไว้ในช่องฟรีซพอไอ้โรคจิตเดินมานางเอกก็ใช้ขนมปังฝรั่งเศสสุดแข็งแกร่งฟาดไอ้โรคจิตอย่างอำมหิตฟาดปักอารมณ์แบบมีหัวโนฟาดจนสุดท้ายขนมปังหลุดมือแล้วเธอก็วิ่งหนีออกมาจากครัวไฟก็กลับมาติดอีกครั้งหนึ่งและเมื่อนั้นเองตาของเธอก็กลับมามองเห็นได้อย่างเต็ม 100% โดยที่ไอ้โรคจิตวิ่งตามเธอมาแล้วไม่รู้เธอก็แกล้งหยิบจักรยานขึ้นมาเหมือนแบบว่าเตรียมจะฟาดไอ้โรคจิตแต่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นว่าแกอยู่ไหนไอ้โรคจิตก็ได้ทีเห็นว่าเป็นลูกแกะในกำมือก็ประมาทพอไอ้โรคจิตประมาทเดินเข้ามาใกล้ๆเธอก็เลยจัดการเอาจักรยานถวายใส่หัวไอ้โรคจิตตูมแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในครัวเอาสเปรย์แก๊สอัดใส่ไมโครเวฟพอไอ้โรคจิตวิ่งตามมาเธอก็ขังมันไว้ในห้องนั้นก่อนที่ไมโครเวฟจะระเบิดตู้มเหมือนเป็นโกโก้คั้นไอ้โรคจิตนอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนั้นคาที่จบสักทีเธอก็ไปนอนพักที่โซฟาแล้วก็เห็นสามีของเธอนอนอยู่ตรงนั้นเธอก็โมโหใหญ่เลยนี่คุณทำไมต้องโกหกฉันน่ะเจ็บใจฉันน่ะคิดว่าคุณน่ะเป็นคนดีเพราะคุณน่ะทำให้ฉันน่ะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ต้องกลายมาเป็นฆาตกรมดสักตัวฉันยังไม่เคยฆ่าเลยคุณน่ะทำให้ชีวิตฉันแปดเปื้อนเธอก็กระหน่ำด่าใส่สามีโดยซึ่งเธอไม่รู้เลยว่าผัวที่เธอด่าอยู่นั่นกลายเป็นศพไปละแล้วก็มีโรคจิตนั่นแหละหลบอยู่หลังศพพุ่งเข้ามาทำร้ายเธอและการต่อสู้ยกสุดท้ายก็เริ่มขึ้นเฮ้ยแกหนีไปไหนไม่รอดหรอกสุดท้ายนางเอกเลือกที่จะไม่หนีเธอตัดสินใจคว้าแท่งเหล็กแต่สู้กับมันตรงซึ่งหน้าแกคิดว่าฉันจะหนีแกใช่ไหมฉันน่ะสะสมความแค้นที่รอมา3วันแกโดนแน่แล้วนางเอกก็ง้างยาปักนางเอกกระหน่ำรัวแท่งเหล็กใส่ไอ้โรคจิตจนไอ้โรคจิตลงไปนอนฟุบอยู่กับพื้นนางเอกเราก็ยังไม่หยุดปักโดยความแค้นทำให้นางเอกของเรากระหน่ำใส่มันอย่างไม่ยั้งไอ้โรคจิตลงไปนอนคาที่เป็นอันจบเกมหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปเธอก็ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนจากสาวน้อยไร้เดียงสาก็ได้กลายเป็นสาวแกร่งกล้าโลกและเห็นแก่ตัวซึ่งเราจะเห็นว่าตอนจบผู้ชายคนหนึ่งกำลังโบกรถแท็กซี่อยู่เธอก็ไปโบกตัดหน้าเขาและแย่งเอาหน้าด้านซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ไม่ยอม เธอก็เลยเตะไข่ผู้ชายจนจุกก่อนแย่งขึ้นรถไปแล้วตะโกนใส่หน้าผู้ชายว่าอย่ามาลองดีกับผู้หญิงอย่างฉันนะและเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และต่อไปเป็นความรู้สึกหลังดูนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่านางเอกเนี่ยมีความไร้เดียงสานะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีก่อนที่จะมารู้ว่าผู้ชายที่แบบว่าแสนดีแสนอบอุ่นเนี่ยแท้จริงแล้วเขามีความชั่วขนาดไหนทั้งเล่นชู้กับคนไข้ทั้งหลอกเอายาปลอมให้คนไข้จนทำให้สุดท้ายแล้วคนไข้เนี่ยตายซึ่งจากการที่หนังเล่าว่าตาของเธอเนี่ยต้องบอดมองไม่เห็น3วันแล้วได้กลับมามองเห็นอีกครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเธอที่ได้ตาสว่างเห็นความจริงว่าสามีของเธอมันไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดแล้วมันทำให้เธอเปลี่ยนไปเป็นอีกคนละคนจากหญิงสาวที่ไร้เดียงสากลายเป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนใหม่ที่มีภูมิต้านทานแล้วก็มีเขี้ยวเล็บที่จะอยู่ในโลกกับความจริงที่ไม่สวยงามซึ่งอันนี้ก็คือความคิดเห็นของผมนะครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูได้นะครับและยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ